ยังไม่หมดยังมีอยู่ครับยังแต่น้อยลงคือตอนแรกมันตึ๊ดๆๆๆตอนหลังเนี่ยมันก็มีอาการน้อยลงลดลงไปแต่ความดันยังคงเดิมอยู่ยังไม่ยอมไปครับก็ได้สูงสุดถึง90ประมาณ60ครับบางทีถึง80ครับมันสูงทั้งตัวบนตัวล่างทำให้ได้นะครับบนล่างครับมันอยู่เกณฑ์สูงแน่นอนตามเกณฑ์ของแพทย์ครับมาถึงอาการเราจะมีพวกก้าวหูมั้ยไม่รู้ไม่มีแล้วก็ตัวเลขอันนี้คือบาลานซ์ของเราในวัยนี้กันอย่างนั้นเลยฮะโอ้ยงั้นก็โอเคค่อยๆมีการแปรผันครับต้องสอนเขาผมว่าไงผมเป็นไงมันสูงกว่าชาวบ้านเขางั้นอย่าไปตื่นเต้นตกใจที่จบเรื่องตามตัวเลขครับครับโอ้ก็ดีแล้วครับนี่ก็ให้จับก็ให้เอาวิธีของเราไปจดโอ้โหเป็นแหล่งนำไปนู่นนี่นั่นไม่มีเอาไปจดโอ้โหดีเลยครับจะเป็นเนเจอร์มากเพราะว่าผมมันอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เป็นอะไรแต่ที่มันมีขาชาๆอยู่ใช่แล้วนะครับตัวเลขอย่าไปสนใจมันเขาไม่คุยกับแพทย์ครับก็จะไปหาเขาเหมือนไปหาเลยครับหลายปีกันนั่นหลายปีไม่เคยแม่ภาษาหมอเขาตั้งสแตนดาร์ดแบบโตทุกอย่างเหมือนกับว่ามันฟิกมันไม่ได้ฟิกมันมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลาผม8-7-8ปีแล้วครับไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยครับก็ให้มันได้อย่างนี้ดูแลตนเองตลอดนะครับดูหัวใจข้อหมายเลยมันเป็นเรื่องที่สังเกตมันจะลุกนิดรู้สึกเดิมไหมผมทำแค่นี้มาไม่เฉยเอ๊ะตกนี่จุดที่พอยของมันเลยนะครับจุดเข้าเลยนะครับบางคนผมกดเช็คดันก๊อกเลยเช็คดูเช็ดีครับนี่ครับเป็นตรงนี้แหละเจ้าตัวเขาตกใจอย่างมากแต่ผลตอนนั้นมันโล่งเบาหูจะปลดแล้วอย่างแรงแต่ก็ดีกับครั้งก่อนครับนี่ฝังเชื่อมเส้นเลือดดำอยู่ตรงนั้นเข้าหัวใจแดงขนาดเลยเราต้องไปกลัวกับไอ้เรื่องตัวเลขของมันขึ้นพอแต่ผมก็ไม่มีอาการนะครับBig up.
มันชาที่ไปท้าร้อนร้อนชาร้อนร้อนไปวู่ว่านครับไปรุนแรงมากเหมือนกับเปิดท่อเลยครับเปิดผ่านไปทางช่องขนาดนั้นทีเดียวนะไม่จับหัวหลานเลยเป็นเรื่องครับครับผมครับงานได้ตลอดใช่แล้วครับเสร็จก่อนเดี๋ยวเปิดครับให้แข็งแรงอย่างเยอะ75นะฮะ75ครับโอเคครับสาวน้อยสาวน้อยเข้ามาเลยอยากได้อะไรเออ